มากเป็นเส้นเหล็กเปิดแท่นเหล็กในนี้ดูครับขายเอาไว้หมดแล้วขายแท่นเหล็กแล้วก็ลงมาทับรถแท็กซี่ผมก็กำลังเช็คกระจกอยู่เห็นเหล็กมันพุ่งมาโดนต้นไม้ผมก็เลยหลบแล้วไปบอกคนออฟฟิศให้หนีออกไปเพราะว่ามันมัดใหญ่เลยมันพุ่งลงมาแล้วรถเด็กประมาณกี่เส้นได้10กว่าเส้นนะครับเป็นมัดลงมากระแตกกระจายแล้วรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยโดนหมดตอนนั้นเสียงดังขนาดไหนดังลั่นเลยครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนั่งแท็กซี่สีเหลืองแล้วก็มีรถเก๋งโดนตอนนี้เอารวมไปจอดอยู่ทางไฟแดงนึงนะครับแต่ผมเช็ดกระจกอยู่หน้าบริษัทเนี่ยเหล็กมันเห็นเหล็กมันพุ่งมาผมก็เลยวิ่งเข้าออฟฟิศไปบอกให้เพราะว่ามันตกลงมาเยอะเป็นมัดเลยอ่ะแล้วผมบอกให้ข้างหลังนี่หนีออกไปเพราะมันพุ่งตรงลงมาเลยเป็นมัดเลยเรื่องสถานการณ์ก่อสร้างในความคิดเห็นของพี่ว่าเขาปลอดภัยหรือว่าเขาลัดกลุ่มเดือนที่แล้วนี่ก็ลงครั้งหน้าซอยบนเหลือครั้งหนึ่งแล้วครับลงมาแบบนี้แหละครับเคยตกแล้วครั้งหนึ่งเดือนที่แล้วก็ตกแล้วมาเดือนก่อนก็ตกเพราะว่าผมอยู่เขตตรงนี้มันตกมา